ผมใส่ไป3ฟองนะครับเรามาดูนะครับป๊าบโอ้โหคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับจะเห็นว่าวันนี้ผมเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์มาเต็มเลยอันนี้คือเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำอาหารมานะแล้วก็วันนี้มีโอกาสนะครับจะมาแนะนำเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องผสมอาหารนะครับหรือว่าผสมแป้งอเนกประสงค์นั่นเองนะฮะ รุ่นนี้ก็คือ Airbot Novia Stand Mixer นะฮะตัวนี้มันเป็นเครื่องผสมอาหารรุ่น KSM 100นะครับหรือว่า KSM 100ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ผสมอาหารให้ดูก็คือจะแนะนำเฉพาะตัวเครื่องนะแล้วก็วันนี้ผมจะแนะนำอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์เราเรียกว่าเครื่องผสมอาหารแต่หลักๆแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาผสมแป้งเนาะผสมแป้งทำเค้กทำโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเครื่องเขาเนี่ยนะครับคุณภาพดีมากเลยเป็นซีรีส์ของ Novia เป็น Airbot Novia นะครับรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับแล้วก็โถเนี่ยนะฮะ 4.8 ลิตรนะครับเป็นโถสแตนเลสเกรดอาหารอยู่แล้วข้างบนนี่ก็มีฝานะครับป้องกันอาหารกระเด็นเครื่องนี้กำลังไฟ 1,300 วัตต์นะครับแล้วก็มีการปรับได้ประมาณ10ระดับโดยเราสามารถหมุนปุ่มตรงนี้นะครับตั้งแต่0จนถึง10เลยนะฮะอันนี้แรงนะครับแรงผมเคยใช้มาแล้วนะครับเพราะว่าตั้ง 1,300 วัตต์เนาะเครื่องนี้เขาจะมาพร้อมอุปกรณ์ในการตีอยู่3อันนะครับที่เขาแถมมาด้วยอันแรกจะเป็นหัวตะกร้อนะครับวันนี้เราจะใช้อันนี้นะครับในการปั่นนะอันนี้หัวตะกร้อส่วนอันนี้จะเป็นหัวตะขอนะครับอันนี้คือเกรดคุณภาพหมดนะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแข็งแรงมากอันนี้เป็นหัวตะขอน่าจะเป็นพวกแป้งโดนะครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นหัวใบไม้นะครับใบพายใบไม้อันนี้ก็จะเป็นพวกผสมอาหารเนาะมีแข็งแรงทนทานเหมือนกันนะครับเวลาเราจะเอาโถออกนะครับหรือว่าเราจะยกตัวนี้ขึ้นเราก็เห็นตัวนี้ไหมครับเราแค่โยกมาข้างหน้าอย่างนี้เนาะนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นหัวเขาจะยกขึ้นเองแล้วเวลาเราใส่กลับเราก็โยกอย่างเงี้ยนะครับหรือเราปล่อยเขาก็จะดังอย่างเงี้ยก็คือแน่นละนะครับผมโยกออกก่อนนะนะฮะทีนี้เราจะเอาหัวอะไรก็ได้มาใส่นะครับนะก็ใส่ได้เลยไม่ต้องถอดโถนะครับใส่ง่ายๆตัวนี้นะครับเขาก็จะมีร่องเขาอยู่นะครับซึ่งมันจะพอดีกับเขี้ยวตัวนี้นะครับเราก็หันให้มันตรงร่องแล้วเราก็ใช้มือดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนให้เข้าล็อกแค่นี้เองเขาก็อยู่แล้วเวลาเราจะออกเราก็ดันขึ้นแล้วก็หมุนเอาลงมาอย่างนี้นะครับเราจะเปลี่ยนอันอื่นมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็จะมีร่องแล้วก็หันให้ตรงร่องแล้วดันเข้าไปแล้วก็ล็อกอย่างนี้แค่นี้เขาก็อยู่แล้วนะนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนโถสแตนเลสเวลาเราจะเอาออกนะครับเราก็แค่หมุนอย่างนี้เดี๋ยวไปนะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปด้านซ้ายแล้วก็ยกออกตรงนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวล็อกของเขาอยู่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนมาด้านขวาเขาก็จะล็อกนี่ไงเขาก็จะบอกไว้ชัดเจนเนาะว่าล็อกไปทางไหนคลายล็อกไปทางไหนนะครับส่วนฝาอันนี้เป็นฝาพลาสติกใสนะครับเป็นฟู้ดเกรดฮะเนี่ยมันจะมีฟู้ดเกรดอยู่อันนี้มีรูอยู่ด้วยเวลาเราจะใส่เติมอะไรวัตถุดิบลงไปนะครับเวลาเราจะใส่ก็แค่สวมบนหัวเนี่ยมันก็จะอยู่ละนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่นะเพราะว่าผมอยากจะเติมส่วนผสมอะไรลงไปแบบสะดวกนะครับแล้วก็ผมจะใช้ตะกร้อตัวนี้นะครับในการทำ Airbot Novia Stand Mixer รุ่นนี้เนี่ย KSM 100เนี่ยมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับมีดำมีแดงมีขาวมีเทาแล้วก็มีน้ำเงินนะครับแล้วก็ที่ผมได้มาก็คือสีแดงมา
เห็นผมเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรในวันนี้นะครับที่เห็นโดดเด่นเลยก็คือกล้วยนะครับแน่นอนมันต้องเกี่ยวกับกล้วยมันคือเค้กกล้วยหอมนั่นเองนะครับเราถึงจะใช้เครื่องนี้ในการผสมแป้งแล้วผมก็จะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันด้วยนะครับมาดูทั้งหมดเลยว่าผมไปเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมสุกงอมนะครับอันนี้คือแป้งเค้กอันนี้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะผมไม่ได้ฟิกยี่ห้อนะผมซื้อเอาเท่าที่ผมไปเจอมานะครับอันนี้จะเป็นผงฟูนะครับผงฟูแล้วก็อันนี้จะเป็นเบกกิ้งโซดาเนาะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีไข่ไก่นะครับอันนี้ผมใช้3ฟองอันนี้เป็นเนยจืดนะครับเนยจืดอันนี้เป็นลูกเกดน้ำตาลทรายอันนี้นมข้นจืดนะเกลือแล้วก็น้ำมะนาวนะครับมะนาว1ซีกเล็กๆวางตรงนี้เดี๋ยวส่วนผสมผมใช้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกตอนผสมแล้วกันเนาะและนอกจากนั้นจะเป็นอุปกรณ์ในการทำนะครับนั่นก็คือกระชอนพวกถาดใส่อบขนมอะไรพวกอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องมาเตรียมกล้วยก่อนนะครับกล้วยเนี่ยนะเดี๋ยวปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนแล้วก็บดเราจะใช้300กรัมนะครับเปิดเครื่องนะครับผมทำน้ำหนักให้มันเป็นศูนย์ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ปอกกล้วยนะครับเอาแต่เนื้อมันนะ300กรัม1ลูกก็100กว่าละนะครับประมาณนี้นะครับเราจะใช้ส้อมหรือว่าพวกอะไรก็ได้ที่บดให้เขาเละได้นะครับมันจะมีที่กดบดกล้วยอะไรอยู่นะนะครับแต่ว่าหาอุปกรณ์ที่มันสะดวกแล้วกันนะครับแล้วก็บดให้มันละเอียดประมาณนี้นะเราจะใช้นมข้นจืด125กรัมนะครับแล้วเราก็บีบมะนาวเข้าไปซีกหนึ่งเราจะใช้แป้งเค้ก300กรัมนะครับเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้1ช้อนโต๊ะกับอีกประมาณ1ส่วน4ช้อนนะครับส่วนผงฟูก็เท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะกับอีก1ส่วน4ช้อนเนาะประมาณนั้นโดยประมาณนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราจะร่อนใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะเติมเนยจืดลงไปนะครับอันนี้180กรัมนะเราทำเป็นก้อนให้มันง่ายนะครับก้อนเล็กๆตามด้วยน้ำตาลทราย240กรัมนะครับหลังจากนี้ผมจะเอาไปใส่ในเครื่องก่อนนะหลังจากเสียบปลั๊กแล้วเราจะเห็นไฟเขากระพริบอย่างนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะเดี๋ยวผมจะใช้หมุนต่ำๆให้เข้าผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเร่งเดี๋ยวผมจะใส่กล้วยหอมลงไปเพิ่มนะครับอันนี้เราอาจจะใช้พายช่วยเขานิดนึงนะครับถ้าหากว่ามันติดเนาะเดี๋ยวผมจะใส่นมข้นจืดลงไปนะครับนี่นมข้นจืดที่ใส่ไป125กรัมนะครับผมจะให้เขาค่อยๆปั่นไปแล้วกันนะสุดท้ายเลยก็คือไข่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปผมจะใส่ไปทีละฟองนะครับฟองสุดท้ายผมใส่ไป3ฟองนะครับแล้วก็หมุนให้เข้ากันถ้าเห็นว่ามันโอเคแล้วผมก็จะ
ปิดเครื่องนะครับผมว่าเนื้อครีมเขาโอเคแล้วนะครับอึ๊บแล้วเราก็จะเอามาเทใส่ในพิมพ์สำหรับเอาไปอบนะครับก่อนที่เราจะเทลงในพิมพ์เราควรรองด้วยกระดาษไขมันนะเพื่อไม่ให้มันติดเนาะแล้วผมจะเทลงไปเลยนะครับเกือบหมดเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะเว้นไว้ประมาณสัก1เซนเนาะเผื่อเข้าพองขึ้นมานะครับเนี่ยไม่ได้แบบเต็มเลยนะแล้วผมก็จะใช้ลูกเกะเข้ารวยนะครับเราจะใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยเพราะเราทำเองเดี๋ยวผมขอเอากล้วยมาใส่ก่อนผมใช้ซีกเดียวแล้วนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของหม้อทอดอะไรน้ำมันแล้วนะครับผมทำใช้พิมพ์ใหญ่นะครับอ้วนมากเลยผมอยากให้มันเป็นทรงเหมือนกันนะได้อยู่นะครับไปรอบแรกเราจะใช้อุณหภูมิประมาณสัก140องศานะครับแล้วเราจะใช้เวลาประมาณสัก9นาทีเนาะเขาตั้งกันประมาณนี้หลังจากผ่านไป9นาทีที่อุณหภูมิ140องศานะครับจะให้ดูมันยังไม่สุกแน่นอนเนาะใส่ดูอย่างนี้ก็รู้แล้วว่ามันยังแบบเป็นน้ำอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอบต่อนะรอบที่2นี้นะครับผมจะปรับอุณหภูมิลงมาแค่เหลือประมาณสัก130องศานะครับแล้วเราจะหมุนมัดสุดเลยนะผมจะใช้30นาทีอีก2รอบนะครับรวมแล้วเป็น1ชั่วโมงเนาะหลังจากผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมอบอีก30นาที2รอบอย่างที่ผมบอกไปนะเรามาดูนะครับป๊าบโอ้โหสีสวยมากเลยอ่ะดูซะก่อนนะครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมที่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการอบนะครับส่วนการตีแป้งอะไรเนี่ยผมใช้ Airbot Norvia นะครับเป็นมิกเซอร์นะครับเครื่องตีแป้งแบบตั้งเนาะนะครับน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปดูนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำเค้กกล้วยหอมนะครับด้วยอุปกรณ์ของ Airbot ทั้งคู่เลยนะด้านขวามือของผมเนี่ยไฟแดงเนี่ยนะครับเป็น Airbot Norvia Stand Mixer นะครับก็คือเครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์นั่นเองอันนี้รุ่น KSM 100นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วใครอยากจะดูย้อนหลังก็ลองไปดูนะครับอันนี้เอามาทำการผสมแป้งให้ดูเพื่อที่เราจะเอาแป้งนั้นมาอบด้วยนี่ครับ Airbot Air Fryer ขนาด 4.8 ลิตรของ Airbot เหมือนกันนะครับอันนี้กำลังไฟประมาณ 1,400 วัตต์อันนี้ 1,300 วัตต์นะครับไฟน้ำเงินกับไฟแดงเนี่ยก็อยู่บริษัทเดียวกันนะ ก็กลายมาเป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ผ่าให้ดูผมคิดว่ามันจะสุกแล้วล่ะนะครับแล้วก็มันต้องรอประมาณเซตตัวประมาณวันนึงนะครับถ้าหากว่าทำเป็นถ้วยเล็กๆจะสุกง่ายกว่านี้นะครับมันจะมีฟรอยที่มันเป็นแบบขนาดเล็กๆเนาะเราเคยกินเค้กกล้วยหอมที่มันเป็นแบบถ้วยกำลังพอดีเนี่ยอันนั้นโอเคถ้ามันเป็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการอบนานนิดนึงนะครับแต่ก็ลองไปทดลองดูสนุกดีครับทำอาหารแบบหม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้นะครับผมยังมีรีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัวภายในบ้านเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องของเมนูอาหารง่ายๆมาฝากด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ